คราวนี้ก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะข่าวของคุณแม่แก้วนั่นเองค่ะลูกชายน่ารักน่ารักสุดหล่อนะคะน้องณเดชน์พร้อมกับแฟนคลับนะคะชวนคุณแม่เนี่ยไปทำบุญนั่นเองค่ะนอกจากจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่ณเดชน์นาย่าเนี่ยนำเค้กไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดแม่แก้วออกมาให้เห็นกันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ณเดชน์พร้อมกับแฟนคลับค่ะก็ได้พาแม่แก้วนะคะไปทำบุญกันที่บ้านราชาวดีหญิงนั่นเองค่ะโดยนำเอาของอุปโภคบริโภคนะคะรวมถึงตุ๊กตาไปมอบและทำกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้องๆพร้อมกันนี้ค่ะแฟนคลับของณเดชน์นะคะยังได้นำพวงมาลัยมาไหว้อวยพรวันเกิดแม่แก้วเล่นเอาแม่แก้วเนี่ยปลื้มปิ่มนะคะลงรูปภาพใน Instagram แบบรัวๆพร้อมแคปชั่นเผยความรู้สึกว่าขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับแฟนคลับลูกณเดชน์ด้วยนะคะรีบบันเทิงขอสุขสันต์วันเกิดคุณแม่แก้วย้อนหลังอีกครั้งด้วยนะคะแม่แก้วค่ะ